มันนี้ไม่น้อยสิเฮ็ดปลาจอมกุ้งนะคะมันสมแห้งหลายไม่น้อยก็สามารถขัวใส่ไข่นะคะจอมกุ้งขัวไข่ส่งเครื่องนะคะจอมกุ้งก็ได้บอกพี่ที่เฮ็ดลงไปแล้วนะคะพี่น้องมันหลายไม่น้อยกินผู้เดียวบ่เบิดก็เฮ็ดเมนูนั้นแน่เมนูนี้แน่นะคะก็สิเอาจอมกุ้งเฮาขัวก่อนนะคะจอมกุ้งเฮาขัวใส่ไข่ก็จอมกุ้งเฮามันเกือบสุกก่อนแล้วใส่ไข่นะคะมันสมแห้งเนาะค่ะมันเป็นแห้งแล้วนะไม่แน่หน่อยก็ย่าท้องเสียก็เลยมาขัวซะก่อนแต่ปกติก็กินดิบล่ะค่ะบ่ค่อยอยากเสี่ยงย่าท้องเสียมื้อไปโรงเรียนเนาะค่ะวันนี้วันอาทิตย์แล้วพี่น้องพักผ่อนกันเต็มที่ผู้ใดเมาผู้ใดสวอยอยู่เนาะตอนนี้เนี่ยหน่อยก็พอจะตื่นขึ้นกันละค่ะนี่นะคะเขาก็จะขวบไปเรื่อยๆขวบไปจนมันแห้งก่อนนะคะติดเติมน้ำมันลงไปอีกนิดนึงต้องใส่ไข่นะคะออกไข่ลงไปเลยค่ะมันมีไข่หน่อยๆนะคะก็เลยใส่ไป2หน่วยปกติก็จะใส่หน่วยเดียวเขาก็จะขวบไข่ก่อนนะคะจะฝ่าคนใส่กระปุกนะคะมันจะบ่หนาถึงนะคะเดี๋ยวมันจะเละเอาไปให้ไข่มันจับตัวก่อนนะคะเราจะเคลียร์กุ้งมาไก่รอให้ไข่สุกสักนิดนึงนะคะจะเฝ้าบางที่เท่ากับต้องใจเย็นๆนะคะจะค่อยเคลียร์เป็นก้อนนะคะเคลียร์ไข่เป็นก้อนก่อนจะเคลียร์ใส่พร้อมกับกระปุกกระจอมกุ้งเฮานะคะมันจะสิหน่ากินนะคะเฮาเคลียร์ร่วมเลยถามว่าเฮ็ดได้บ่ได้ค่ะแต่ว่ามันจะบ่หน่ากินนะคะมันจะกลายเป็นน้ําอีเลมันบ่หน่ากินเนาะค่ะมันก็เป็นตอนนะคะเริ่มจะได้แล้วค่ะไข่เฮาก็จะขัวให้มันนั่นน่ะเห็นบ่ขัวให้เป็นก้อนก่อนให้เป็นชิ้นเป็นหั่นก่อนนะคะขัวไข่เฮาไข่เฮาได้ที่แล้วเฮาก็ขัวใส่กันกับกุ้งค่ะทีนี้ยังค่ะง่ายง่ายนะคะจากนั้นเขาก็จะใส่เป็นมะจงปุ๋งนี่ยังเลยนะคะเพราะว่ากุ้งจอมเขามีรสชาติอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็ต้องปรุงเครื่องนะคะกุ้งจอมเขารสชาติก็ดีแล้วเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะปิดไฟใส่ตะไคร่นะคะใส่ตะไคร่ใส่มะเขือคืนซอยลงไปนี่หน่อยมื้อนี้นี่เป็นพริกสดแล้วก็เป็นพริกทอดนะคะขวายเข้ากันจักใส่ถ้วยได้เลยนะคะเดี๋ยวมีหน่อยจักใส่ถ้วยเบิ่งนะคะอันนี้ก็คือหน้าตาของปลาจอมกุ้งขัวไข่ส่งเครื่องมีหน่อยมื้อนี้มีผักกาดกับมะเขือนะคะแถมเห็นบ่คะจอมกุ้งขัวไข่ส่งเครื่องเบิ่งไกลๆค่ะน่ากินบ่คะเดี๋ยวเฮามากินกันค่ะเฮาก็สิมาชิมเบิ่งเนาะค่ะว่าแซ่บบ่ค่ะใส่ขัวปลาขัวจอมกุ้งสดใส่ไข่เนาะค่ะส่งเครื่องนะคะพริกทอดมะเขือใส่มะเขือคืนน้ำพี่น้องใส่ตะไคร้ซอยนะคะมาแต่เฮ็ดงานบ้านแล้วพี่น้องเอ้ยเมียเหงาอาบน้ำหิวข้าวเห็นย่อมแน่กับแซ่บอาหารอีสานบ้านเฮาพี่น้องเอ้อบ่เบื่อนายเผ็ดไหมบักเขือเอาไปให้เบิ่งนะคะเดี๋ยวรักแก่ๆนะจ๊ะจุ๊บๆ